กรีนเปิดตัวน้องชายต่างแม่ไม่เคยเจอหน้า30ปีเผยชีวิตทรหดใช้หนี้แทนพ่อ30ลิตรบันเทิงวันที่29มิถุนายน2567 17:46 น.กรีนอัศดาพรเปิดตัวน้องชายต่างแม่ครั้งแรกไม่เคยเจอหน้ามา30ปีเผยชีวิตสุดทรหดต้องใช้หนี้แทนพ่อ30ล้านเครียดจัดจนคิดขายบ้านโดนขู่จะแฉทำลายชื่อเสียงนางเอกเจ้าบทบาทกรีนอัศดาพรควงพัตเตอร์น้องชายต่างมารดาไม่เจอหน้ามากว่า30ปีเปิดใจครั้งแรกเผยชีวิตสุดทรหดต้องใช้หนี้แทนพ่อกว่า30ล้านบาทเครียดจัดโดนตามทวงหนี้ขู่จะแฉจนคิดขายบ้านผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ช่องวัน31ที่มีธัญญาเรศมูมสุภาพรและสินแสเป็นหนึ่งเป็นพิธีกรดำเนินรายการหน้าตาน้องหล่อมากกรีนโสดนะคะหัวเราะเป็นน้องชายแท้ๆของกรีนวันนี้เปิดตัวเป็นครั้งแรกและที่แรกตื่นเต้นไหมพัตเตอร์ตื่นเต้นครับปกติมีธุรกิจอยู่ที่เชียงใหม่เป็นร้านกาแฟและร้านอาหารครับอยู่แถวๆนิมมาน30กว่าปีกรีนไม่รู้เลยว่ามีน้องชายมาทราบตอนไหนกรีนคุณแม่บอกค่ะบอกก่อนคุณพ่อจะเสียเราไม่รู้หรอกว่าคุณพ่อจะเสียวันไหนแต่แม่บอกว่ามีน้องอีกคนนะชื่อพัตเตอร์ตอนนั้นไม่ได้อะไรมีแบล็งแบล็งไปหน่อยแต่ไม่ได้ติดต่อกันแต่แม่ติดต่อเป็นน้องคนละแม่ตอนรู้ว่ามีน้องคนละแม่ตอนนั้นรู้สึกยังไงกรีนอาจรู้ตอนโตแล้วเลยไม่ได้รู้สึกเฮิร์ตรู้สึกว่ามีน้องชายอีกคนหนึ่งดีใจที่มีน้องชายได้เจอครั้งแรกตอนไหนกรีนงานศพคุณพ่อหนูก็เข้าไปกอดเขาเลยเพราะรู้สึกว่าเหมือนเขาไม่ได้รับการดูแลที่ดีมากพอการทักทายอันแรกที่หนูไปกอดเขามันน่าจะเป็นอะไรที่ทำให้สัมพันธ์พี่น้องน่าจะเร็วขึ้นชัดขึ้นอะไรทำให้รู้สึกว่าเขาไม่ได้รับการดูแลกรีนจริงๆตัวหนูเองคุณพ่อก็ไม่ได้อยู่บ้านเหมือนกันเขาอยู่ต่างจังหวัดตลอดการที่เขากลับมาเขาจะพยายามพาเราไปกินข้าวไปเที่ยวก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆถ้าพูดหนูเป็นครอบครัวใหญ่เขาเป็นครอบครัวที่รองลงมาจากหนูก็เลยมองตามสภาพว่าเขาน่าจะได้รับการดูแลที่ไม่ได้ดีมากพอความรู้สึกแรกที่โอบกอดกรีนพยายามให้ความอบอุ่นเขาเท่าที่ทำได้เขาไม่ใช่ตัวคนเดียวนะมีพี่อยู่ตรงนี้พัตเตอร์รู้สึกยังไงที่สาวโอบกอดพัตเตอร์ขนลุกครับหัวเราะก็ตกใจนิดนึงแล้วก็แปลกๆดีแนะนำตัวว่าไงพัตเตอร์ก็ทักทายเป็นปกติสวัสดีครับอะไรแบบนี้ก่อนหน้านี้พัตเตอร์ทราบไหมว่าเรามีพี่สาวพัตเตอร์ไม่ได้ทราบแบบชัดเจนเราก็เห็นแค่นามสกุลแปะอยู่คล้ายๆกันเฉยๆนามสกุลตอนกรีนไปประกวด AF พัตเตอร์ใช่แต่ไม่ได้เอะใจอะไรเพราะนามสกุลซ้ำมันเยอะอยู่แล้วกรีนไม่ได้มีน้องชายแค่พัตเตอร์คนเดียวมีน้องชายอีกสองคนที่ต่างแม่อีกกรีนใช่หัวเราะเรื่องพัตเตอร์รู้ตอนป้าป้าเสียส่วนน้องอีกสองคนที่อยู่ทางใต้รู้เพราะคุณพ่อบอกเองบอกผ่านไลน์น้องสองคนกรีนก็เห็นกรีนตอนกรีนอายุ18เข้าวงการไปโปรโมททอควาเรียมก็เห็นเด็กๆผู้ชายสองคนวิ่งอยู่แถวนั้นแต่ไม่รู้ว่าเป็นน้องเพราะเขาให้เด็กเรียกป้าป้าว่าลุงไม่ได้ให้เรียกว่าพ่อก็ไม่รู้เลยแบบไม่รู้ก่อนป้าเสียปี2ปีกรีนพูดเรื่องครอบครัวอะไรสักอย่างกับป้าเขาก็พิมพ์มายาวมากบอกว่าเขากลับมาเหมือนเดิมไม่ได้แล้วตอนนั้นความซื่อบื้อของกรีนก็งงให้เขาอธิบายว่ามันคืออะไรเขาอธิบายมายาวมากเขาบอกว่าเขามีอีกครอบครัวเป็นน้องชายสองคนชื่อนายอายุ 25-26 ส่วนน้องนาสตอนนี้อยู่มหาวิทยาลัยที่สงขลาน่าจะ 19-20 ประมาณนี้พัตเตอร์อายุเท่าไหร่พัตเตอร์30ครับกรีนหนูเป็นพี่ใหญ่พี่คนโตกรีนมีพี่น้อง3คนเป็นน้องสาวหมดเลย
กรีนใช่ค่ะมีน้องสาวสองคนคนกลางอายุมากกว่าพัตเตอร์ปีหนึ่งอายุ31ตอนนี้กลายเป็น6คนพี่น้องกรีนใช่ค่ะครอบครัวใหญ่มากเลยค่ะวันหนึ่งได้รวมตัวกันในครอบครัว6คนนะโมเมนต์รู้สึกยังไงกรีนรู้สึกว่ามีคนช่วยงานเยอะดีค่ะหัวเราะกรีนรู้สึกดีค่ะไม่รู้สึกว่าโหเราไม่เคยรู้จักเขาเลยเราไม่สามารถประสานความสัมพันธ์ไม่มีความรู้สึกแบบนั้นเลยรู้สึกแค่ว่าอยากดูแลน้องๆทุกคนให้ดีแทนป้าป้าด้วยซ้ำค่ะพัตเตอร์ล่ะเราเป็นลูกฝั่งภาคเหนือคนเดียวมาวันหนึ่งตอนนี้จากลูกคนเดียวมีพี่น้องเยอะมากรู้สึกยังไงพัตเตอร์เป็นเรื่องที่แปลกสำหรับผมที่โตแล้วมารู้ทีหลังแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ปกติอาจเพราะเราโตแล้วด้วยมั้งมีพี่น้องเยอะก็โอเคดีกว่าไม่มีใครเลย6คนได้พูดคุยกันไหมพัตเตอร์คุยกันไม่ครบมีคุยกันแค่4คนครับรู้สึกว่ามีช่องว่างบางอย่างไหมพัตเตอร์ช่วงแรกๆต้องมีบ้างอยู่แล้วครับเพราะเราไม่ได้เจอกันตอนเด็กๆเราเจอกันตอนโตเราได้คุยกันบ้างผ่านโซเชียลมีเดียก็ค่อยๆละลายพฤติกรรมกันไปก็เข้าใจกันมากขึ้นครับครั้งแรกก่อนเจอกันรู้สึกยังไงพัตเตอร์ตื่นเต้นพอสมควรครับกลัวพี่สาวไม่โอเคกับเราหรือพี่น้องคนอื่นๆจะไม่โอเคไหมพัตเตอร์มีคิดไว้บ้างครับแต่ไม่ได้รู้สึกว่าถ้าเขาจะยอมรับเราหรือไม่เราไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเรื่องแปลกประหลาดอะไรเราอยู่ในจุดที่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้แล้วถ้ายอมรับก็โอเคไม่ยอมรับก็ไม่เป็นไรเราเตรียมใจไว้แล้วไม่ว่าจะถูกปฏิเสธหรือตอบรับวันหนึ่งแสดงตัวขึ้นมาคนอาจมีคำถามว่าเราแสดงตัวเพื่ออะไรทำไมต้องแสดงตัวพัตเตอร์กังวลไหมพัตเตอร์ส่วนตัวไม่ได้กังวลเพราะเราเข้ามาในพาร์ทที่น้องไม่ได้เข้ามาหวังผลอะไรจากความสัมพันธ์ขนาดนั้นไม่ได้รู้สึกว่าเข้ามาเพื่อเอาเงินเราแค่รู้สึกว่าเขาคือพี่เรารู้สึกแค่เป็นพี่น้องที่คุยกับน้องด้านหนึ่งอาจมองว่าเรามาเพราะหวังผลประโยชน์เพราะพี่คุณดังอยากตอบคนคิดแบบนี้ยังไงพัตเตอร์ไม่ได้เป็นอย่างที่คนเหล่านั้นรู้สึกนะครับเราไม่ได้หวังผลประโยชน์ใดๆก็สบายใจได้เป็นน้องคนหนึ่งกรีนไม่มีทางที่เขาจะหวังผลประโยชน์แน่นอนเพราะหลังจากที่ปาเสียกรีนได้รู้จักเขากรีนอยากรู้จักเขามากขึ้นก็เลยขึ้นเหนือไปที่เชียงใหม่อยากรู้ทุกอย่างว่าเขาทำอะไรเขาเติบโตด้วยตัวเองมาได้ยังไงเขาเติบโตด้วยตัวเองมาได้ยังไงเขามีธุรกิจของเขามีหุ้นส่วนของเขากรีนเห็นร้านกาแฟเขาแล้วแบบเฮ้ยทำคนเดียวเหรอเขาทำกับเพื่อนแต่เขาทำได้ดีกว่ากรีนอีกกรีนก็อยากทำธุรกิจที่มีระบบแบบเขาถ้าใครมาเห็นร้านกาแฟเขาจะเห็นเลยว่าเขาทำงานมีความรับผิดชอบมากมันจะไม่ใช่แบบนี้จะเป็นอีกแบบเวลาพูดเขาจะพูดแบบธุรกิจไม่ได้หวังผลอะไรจากเราเห็นแต่ความจริงใจที่เขามีให้เราซึ่งวันนี้เขามาออกรายการกับกรีนได้เพราะเขามาอยู่กับกรีนที่กรุงเทพมหานครประมาณเดือนหนึ่งอยากให้เขาพักเพราะเขาเปิดร้านมา8ปีไม่เคยได้พักเลยทำงานตลอดพอเขาได้พักได้รู้จักกันมากขึ้นเขาเป็นผู้ช่วยผู้จัดการกรีนไปเลยพูดภาษาง่ายๆกรีนเป็นง่อยได้เลยทุกวันนี้แทบไม่ได้ทำอะไรเลยเขาขับรถให้กรีนปกติเราพึ่งพาตัวเองทุกอย่างแต่พอเรามีน้องชายนี่คือความสามารถพิเศษของครอบครัวเราพอเรามีน้องชายแล้วน้องชายมาช่วยเหลือเราหัวเราะแววตาความสุขความเป็นครอบครัวมันบ่งบอกออกมากรีนค่ะหนูพูดด้วยความรู้สึกจริงๆและหนูจริงใจแล้วหนูก็เห็นความจริงใจที่เขามีให้หนูเขาก็เป็นคนดีเขาบอกว่าถ้าหนูจะมีแฟนต้องหาแฟนได้ดีกว่าเขาเกิน 70% ซึ่งหนูไม่รู้จะหาจากที่ไหนเหมือนกันหัวเราะเขาเป็นห่วงหนูทุกกระเบียดนิ้ว
หนูจะเดินไปถ้ามีทางชันก็จะบอกว่าเดินดีๆระวังเขาจะพูดแบบนี้ตลอดเวลาเลยไม่ให้หนูถือของอะไรเลยกลัวหนูนิ้วล็อกมั้งไม่รู้เหมือนกันไม่ให้ถืออะไรเลยแล้วล่าสุดไปไหว้พระกันที่ฮ่องกงเขาสะพายกระเป๋าหนักมากคนเดียว2กิโลไม่ยอมให้ใครถือเลยพออยู่ด้วยกันทุกวันมันเห็นว่าเขาไม่ได้ต้องการเงินไม่ต้องการอะไรเขาต้องการแค่ความอบอุ่นถ้าวันหนึ่งเขาเปลี่ยนนิสัยทุกอย่างจะทำยังไงกรีนถ้าเวลาเปลี่ยนคนเปลี่ยนเหรอคะถ้าไม่ใช่เรื่องจริงจะเป็นยังไงเหมือนในหนังกรีนคงเสียใจแหละแต่สุดท้ายสิ่งที่หนูให้เขาคือความจริงใจถ้าเขาจะเล่นละครใส่หนูหนูก็ให้เขาไปแล้วก็ไม่ได้ต้องการจะมาเอาคืนแต่ถ้าเขาจะเป็นอย่างนั้นจริงๆก็อยากให้เขาเดินไปในทางที่ดีกว่านี้ไปเจอคนที่ดีกว่านี้ค่ะพัตเตอร์ก้าวเข้ามาในชีวิตพี่สาวอาจไม่ได้นานไม่ได้เติบโตกันมาทำไมห่วงพี่เขาจังอยากดูแลเทคแคร์พี่สาวคนนี้ที่เราไม่เคยเจอพัตเตอร์เห็นแล้วเป็นห่วงครับกรีนหนูซื่อบื้อค่ะโง่โง่งงงงโบโบเบ้เบ้เขาก็เลยอยากดูแลหัวเราะพัตเตอร์เราเป็นผู้ชายด้วยมั้งครับก็เลยอยากดูแลเขาเป็นพี่เราต่อให้ไม่มีระยะที่เติบโตมาด้วยกันแค่เข้าใจกันก็ดูแลกันได้แบบทั่วไปครับอะไรทำให้เราสองคนจูนและคลิกกันได้ขนาดนี้กรีนนิสัยที่คล้ายกันอีกอย่างความเป็นน้องกรีนเปิดและโอเพ่นมายพอรู้ว่าเป็นน้องเราพร้อมโอบรับทุกอย่างยิ่งมาในจังหวะที่คุณพ่อเสียกรีนรู้เรื่องราวของเขากรีนรู้สึกว่ากรีนอยากเป็นตัวแทนของพ่อพยายามทดแทนในสิ่งที่เขาไม่ได้รับก็อยากเติมเต็มตรงนั้นให้ได้มากที่สุดในเวลาที่เหลือของเราค่ะรู้สึกว่าเขาเป็นตัวแทนของพ่อด้วยไหมเป็นลูกของพ่อเป็นผู้ชายสายเลือดเป็นรักไม่มีเงื่อนไขกรีนใช่ค่ะเป็นรักไม่มีเงื่อนไขจริงๆอยากให้เขาทุกอย่างถ้าเปได้ก็อยากเปเยอะๆค่ะตอนนี้มีปัญหาที่เกิดขึ้นพอคุณพ่อเสียกรีนแบกรับหนี้สินคุณพ่อทั้งหมด30ล้านกรีนจริงๆมีน้องสาวอีก2คนที่ช่วยกันในครอบครัวกรีนไม่ต้องแบกรับก็ได้กรีนพูดแบบนั้นก็ได้ค่ะอะไรทำให้เราคิดว่าอยากรับผิดชอบส่วนนี้ให้คุณพ่อกรีนเพราะเป็นคุณพ่อแหละค่ะเรารู้สึกว่าคงเป็นหน้าที่ของลูกที่ต้องรับผิดชอบเขาก็เลี้ยงเรามาตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วเราคงต้องทำอะไรกลับคงมีสิ่งนี้แหละที่เราแก้ปัญหาให้แล้วกันคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตไหม30ล้านกรีนก็มีจังหวะที่คิดว่าไม่คิดว่าจะทิ้งมรดกให้ขนาดนี้แต่มองอีกมุมหนึ่งมรดกนี้ทำให้เรามีแรงเสียดทานในชีวิตทำให้เราลุกขึ้นมาทำงานกระตือรือร้นแอคทีฟอยากทำโน่นทำนี่เพื่อกลบหนี้ตรงนี้กรีนมองในมุมที่ดีไปมีจังหวะที่เราท้อแหละแต่คิดว่าเป็นแรงขับเคลื่อนให้เราอยากทำงานนะอยากเล่นละครนะเราต้องทำงานตรงนี้นะอย่าหยุดทำงานนะเป้าหมายเราจะชัดเจนมากขึ้น30ล้านมาจากไหนกรีนอาจลงรายละเอียดได้ไม่ลึกมันเป็นเรื่องธุรกิจที่เขาทำนะตอนนั้นค่ะกรีนไม่ค่อยรู้รายละเอียดกรีนมารู้ผลลัพธ์เลยหัวเราะมีเจ้าหนี้ทวงหนี้หน้าบ้านกรีนมีโนติสเข้ามาและมีโทรเข้ามาหาน้องสาวมาขู่ไม่ได้ขู่ฆ่านะคะแต่บอกว่าถ้าไม่จ่ายเงินตามที่บอกเราเป็นนักแสดงคนมีชื่อเสียงจะเอาชื่อเราไปทำลายตอนนั้นหนูเป็นคนที่มีความขี้กลัวไม่อยากแลกก็เลยตัดสินใจว่างั้นก็จ่ายให้เขาไปไม่ได้เป็นเงินก้อนใหญ่แต่เป็นน้ำพักน้ำแรงที่เราหามาจริงๆคุยกันในครอบครัวว่าจะเอายังไงดีแต่เหมือนมันทำอะไรไม่ได้แล้วพอคุยเรื่องลึกๆฝั่งพ่อเราก็มีส่วนเหมือนกันก็เลยจบปัญหาด้วยการจ่ายไปเก็บเงินทั้งชีวิตไปจ่ายตรงนี้กรีนก็เงินเราเองค่ะเดือนต้องจ่ายเท่าไหร่กรีน
ถ้าบอกตัวเลขมันก็เยอะแต่เหมือนเรามีการเจรจาต่อรองคุยทางโน้นเขาก็เห็นใจรับรู้เรื่องข่าวไม่ได้เยอะมากเป็น5หลัก4หลักที่ช่วยกันนอกจากช่วยในส่วนคุณพ่อแล้วเราต้องดูแลเรื่องการผ่อนบ้านอีกกรีนใช่จริงๆบ้านผ่อนหมดแล้วบ้านอยู่มาเป็น20ปีแล้วแต่ก็เพิ่งมารู้ว่าคุณพ่อเอาบ้านไปรีไฟแนนซ์พัตเตอร์พอเห็นว่าพี่สาวแทบเป็นพี่ชายเป็นหัวหน้าครอบครัวทั้ง6คนเลยเราซัพพอร์ตยังไงพัตเตอร์ให้กำลังใจตลอดถามว่าเป็นยังไงบ้างโอเคไหมเหนื่อยหรือเปล่าช่วยอะไรได้บ้างไหมทั้งตอนนี้และในอนาคตถามตลอดถ้ามีปัญหาอะไรก็มาบอกได้เป็นพี่น้องยังไงก็ต้องช่วยกันอยู่แล้วก่อนหน้านี้พัตเตอร์ไม่รู้เรื่องตัวเลขพอวันนี้รู้ว่า30ล้านอยากบอกอะไรพี่สาวพัตเตอร์สู้ๆหัวเราะเดี๋ยวช่วยกันเนอะสู้ๆไปด้วยกันนะกรีนไหวไหมกรีนไหวค่ะกรีนว่าต่อให้จะดำมืดแค่ไหนในความดำมืดก็มีแสงสว่างต่อให้แสงเล็กแค่ไหนก็ตามมันมีแสงแล้วมันก็คือทางออกเคยร้องไห้ไหมกรีนร้องค่ะแต่ร้องแค่แป๊บเดียวไม่ได้แล้วต้องลุกขึ้นเคยคิดจะขายบ้านกรีนตอนนั้นคิดว่าจะทำยังไงดีนะขายบ้านไปเลยไหมแล้วจะไปอยู่ที่ไหนดีนะของเยอะมากเลยไม่ขายดีกว่าก็คิดอะไรหลายๆอย่างค่ะก็ผ่อนไปเรื่อยๆพัตเตอร์ก็เป็นหนึ่งในแสงสว่างที่มาซัพพอร์ตให้กำลังใจกรีนใช่เราไม่ได้ตัวคนเดียวเรายังมีน้องๆ อย่างพัตเตอร์เขาให้กำลังใจเรามีครอบครัวแค่นี้ก็โอเคแล้วสำหรับหนูพัตเตอร์มีแฟนหรือยังพัตเตอร์ไม่มีครับกรีนบอกไปสิเพิ่งโสดพัตเตอร์หัวเราะครับมีคนมาแอลเราบ้างไหมพัตเตอร์มีครับมีสโป๊กไหมพัตเตอร์ไม่มีครับได้หมดครับขอแค่เข้าใจผมก็พอต้องแบบพี่สาวไหมพัตเตอร์ไม่ดีกว่าครับล้อเล่นๆหัวเราะตอนนี้ไม่ได้ปิดครับกรีนละสถานะหัวใจเป็นไงกรีนก็โสดค่ะหัวเราะมีคนเข้ามาบ้างแต่เลือกคุยน้องชายห่วงพี่สาวไหมพัตเตอร์ห่วงและห่วงอยากให้เจอคนที่ดีจะได้โพสิทีฟไปด้วยกันเวลาเขาไปออกเดทเราไปด้วยไหมพัตเตอร์ไม่ได้ไปครับยังไม่เห็นไปออกเดทกับใครเลยมีความเลือกอยู่ถ้ามีจะตามไปแอบดูไหมพัตเตอร์ไม่ครับจะขับรถไปส่งคุณสมบัติพี่เขยเป็นยังไงพัตเตอร์ขอให้ดูแลดีเทคแคร์ดูแลให้โอเคกรีนเขาบอกต้องให้ดีเท่ากับหรือมากกว่าเขาพัตเตอร์ไม่อยากให้เสียใจอาจใช้เวลากว่าจะได้เจอกันแต่พอเจอแล้วคลิกเร็วมากกรีนใช่ค่ะหนูเป็นห่วงเขาเรื่องสุขภาพเพราะเขาทำงานหนักบางทีเขาจะลืมดูแลตัวเองอยู่เชียงใหม่ฝุ่นเยอะเขาจะมีปัญหาเรื่องการไอบางครั้งไอออกมาเป็นเลือดมันหนักสำหรับหนูตกใจเหมือนกันฝุ่นเยอะแต่พอไปตรวจก็ไม่ได้มีอะไรร้ายแรงห่วงเรื่องสุขภาพเขาอยากให้พี่น้องบอกความในใจกรีนห่วงเขาเรื่องสุขภาพอยากให้ดูแลสุขภาพเยอะๆอะไรเป็นเป้าหมายของเขาเขาอยากทำธุรกิจอยากรวยมาดูแลหนูก็บอกว่าไม่ต้องรวยเพื่อตัวเองรวยเรื่องความรักเงินอะไรก็ตามรวยเรื่องความเมตตาก็อยากให้เขาได้รับความรักจากคนอื่นและตัวเองเยอะๆพัตเตอร์รักแหละครับและเป็นห่วงแบบไม่มีเงื่อนไขอยากให้ทุกอย่างมันดีไปด้วยกันแค่นั้นก็โอเคแล้วน้ำตาจะไหลกรีนน่ารักหัวเราะ